ป็นการเจอกันระหว่างแสงอันดาเพชรเทพฟาร์มกับพบกับสอนนารายน้ำดื่มโชคปรีชาในพิกัด130ปอนด์นะครับมาทราบประวัติของนักชกทั้งคู่กันก่อนครับแสงอันดานะครับนักชกวัย18ปีนะครับก็จากกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับสองค่ายมวยราชานนท์ครับนาวากาศโทวิชัยราชานนท์ครับเป็นหัวหน้าคณะ45ครั้งชนะ40เสมอ1แล้วก็แพ้4ครั้งนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนน3เหลี่ยมเอาไว้ครับที่สนามมวยลุมพินีครับเลือดเนื้อเชื้อไขนี่จากแดนใต้นะครับทางด้านของแสงอันดาครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับอายุน้อยกว่าทางด้านของคู่ชกของเขาก็คือสอนนารายณ์น้ำดื่มโชคปรีชานะครับที่อายุ20ปีนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ130แล้วก็ทางด้านของเจ้าสอนนารายณ์นี่จากสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสูง174เซนติเมตรนะครับแต่ว่าค่ายมวยนี่อยู่ที่ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราครับค่ายมวยน้ำดื่มโชคปรีชาฟอร์มหลังนะครับก็เริ่มดีสดขึ้นมานะครับทางด้านของเจ้าสอนนารายครับชนะน็อกยก3เพชรดำกาแฟโฟกัสนะครับชนะช่วงที่2ครับสายฝนรัตนพนุกับซื่อสัตย์แปะมีนบุรีเพชรบัญชามวยฟอร์มสดครับ24ไฟไม่แพ้ใครเลยเจอลูกเงินดาบรันสารคามเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทย134ครับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิม133ปอนต่อกันปอน1เสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเจอมงคลเดชเล็กเคซ่ายิม129กว่า130และยอดมวยไทยปีนี้นะครับผลล่าสุดกุลาวดำสอเจ้าเพชรกุไทยเจอกับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิม135ปอนด์ครับที่จะขัดจังหวะพิกแกะทรหัสเมื่อสักครู่นะครับครับนอกจากรถกระบะ Toyota Hilux Levo นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับแล้วนะครับยังมีเงิน 300,000 บาทด้วยแบ่งเป็น30รางวัลครับรางวัลละ 10,000 บาทครับโอ้โหชอบมากครับพี่น้องแฟนมวยฉะนั้นไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดมากแล้วครับแล้วก็รางวัลเงินสด30รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทครับส่วนรางวัลของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับยาบำรุงร่างกายไกโคนี่มอบดูเดือนคนละ 5,000 บาทนะครับเจต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ก็มอบรางวัลจอมพริกล็อก 10,000 บาทแดนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับก็รับไปเลยครับเตะก้านคอขาลอยสองกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับผู้ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารขอบคุณครับเป็นหวัดเป็นไข้ไทยทิฟฟี่แผนสีเขียวทิฟฟี่ครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าอย่าทานน้ำขาวไทยนครนะครับเบนด้า500ถ่ายไปยาเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเดียวครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนไลฟิลีนครับบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อและขอบคุณยูโรเคสอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับอย่าลืมนะครับดาวรุ่งกรุงเก่าวันเสาร์ที่2มิถุนายนนี้ชมฟรีครับชมฟรีนายกมานุษย์หัตถยามาศครับประธานจัดการตรงไปจัดการแข่งขันครับรายการที่เวทีมวยคนดีศรีอยุธยาครับบางปะอินพระนครศรีอยุธยาชมฟรีครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของนักชกรุ่นพี่ครับสอนนารายครับวันนี้เจอกับความสดของแสงอันดาแล้วก็ช่วงที่ยาวเฟ้ยนะครับดูว่าจะจบแบบไหนยังไงครับก็อย่างที่พี่ป๋องได้เรียนนะครับมาเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเลือดเนื้อเชื้อขายได้เป็นคนใต้ครับเจ้าแสงอันดาเป็นน้องชายแท้ๆเจ้าตีเล็กราชานนท์ครับเจ้าแสงอันดาครับพี่ชายที่เลือกมวยไปแล้วสูงทั้งพี่ทั้งน้องแล้วครับโดยเฉพาะแสงอันดานี่แกสูงโตไวจริงผิวพรรณมันห่างกันขนาดนี้ห่างครับตีเล็กนี่ขาวจ้วดเลยนะครับนั่นน่ะสิแสงอันดานี่ดำเมี่ยมเลยนะโอ้โหแสงอันดานี่ผมดูเขาชกตั้งแต่105 108 112โอ้มาตอนนี้พูดภาพมาเท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้ชก130ปอนด์แล้วครับแหงงัดศอกมานะครับทางด้านของแสงอันดาครับก็ถือว่ารูปร่างเนี่ยสัดส่วนรูปร่างนี่ต้องบอกว่าได้กันเลยนะครับเป็นมวยเวทใหญ่ดูปีกหลังสิครับเราแสดงให้เห็นถึงการฟิตซ้อมนะครับกล้ามเนื้อนี่เห็นชัดเจนปกติสอนนารายชกกับใครก็จะได้เปรียบรูปร่างแต่ว่าวันนี้เจอกับแสงอันดาครับโอ้โหดูจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับในด้านของสอนนารายครับประสบการณ์สูงกว่าครับออกซ้ายหน้าดีครับสอนนารายครับก็ซ้อมอยู่ที่สนามชัยเขตบ้านเกิดนะครับค่ายมวยน้ำดื่มโชคปรีชาไม่อยู่บนเขาครับอยู่ท่าตะเกียบนะนู่นเลยครับตะเกียบเลยฮะ
ดูครับเตะพับในครับและซ่อนคางด้วยนะครับทางด้านของสอนนารายครับเมย์ครับขอบคุณ Toyota Hilux Revo นะครับปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตขอบคุณชุดกีฬากีฬาครับปุ๋ยยูเรียตะนกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยางกระใสเส้นตราโคตรเทียมเกลียนนะครับผลิตโดยสมศักดิ์เพศัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดหลอดไฟโคมไฟไฮเทคติดทุกบ้านอุ่นใจสว่างนานขอขอบคุณครับบริษัท 2P ครับแล้วก็พรเทพากรุ๊ปจำกัดครับลิ้นจือทางตังถังเช่าแท้ช่วยบำรุงร่างกายนะครับพิชิตโรคเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยโทรศัพท์0968468544และ Toyota K Motor ครับ02662555คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor ครับพูดถึง 2P แล้วก็อย่าลืมนะครับ 2P ผลไม้ดีเมืองปากคาดนะครับตัวเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์สัญจรอาทิตย์ที่10มิถุนายนสนามมวยโชคคราวโดมลานพญานาคนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับไปดูเอกวายุกับซุปเปอร์เจงเพชรเมืองแพร่วันมีโชคเพชรสวรรค์สร้างบรรจากับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับเพชรนิรันดร์เด่นหนองพวงสิงห์ดำกุหลาบดอยแม่อัดแน่นเลยครับคู่มวยครับพี่ป๋องครับดร.ณัฐพลเนื่องชมพูนะครับแล้วก็คุณจริญญารัตมณีบดีเดชนะครับคุณแม่ครับคุณแม่จริญญานายกโยธินบุญแก้วนะครับรวมกับพี่น้องชาวอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับจัดงานนี้ขึ้นมาชมฟรีด้วยนะฮะชมฟรีนะครับอย่างที่เรียนไปว่าชมฟรีครับของดีมีในโลกด้วยฮะของฟรีด้วยครับก็เดี๋ยววันที่10นะครับ10มิถุนายนตรงกับวันอาทิตย์นะครับบนเวทีตอนนี้ก็เป็นเกมชิงจังหวะครับสอนนารายพยายามเปิดเกมครับสอนนารายนี่ว่าสูงแล้วครับแต่แสงอันดาก็สูงกว่าจริงสูงจริงๆครับและยังไม่หยุดสูงเลยครับอายุเพิ่ง18ปีฮะคนเรานั้นจะหยุดสูงประมาณอายุ25ปีครับครับนี่ยังไปได้อีกครับสำหรับแสงอันดาครับโอ้โหนี่แหละแข่งกันมันแล้วนะครับตอนนี้ครับซ้ายมาเจอขวาโต้กรรมการอภิศักดิ์กำละเอียดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขยับนะครับสอนารายประเภทบูบ้ากล้าแรกอยู่แล้วครับนักมวยคนนี้เจอจอมฝีมืออย่างเจ้าแสงอันดาครับมาเจอจอมลงทุนอย่างสอนนารายกันหน่อยเอาละขยับนะครับเตะซ้ายไปขวาคืนไปครับคนละทีครับมวยสูงๆวันนี้น่าจะเป็นมวยที่มีน้ำหนักใหญ่ที่สุดหรือเปล่าวันนี้ครับชกในเกมรับนะครับทางด้านของเจ้าแสงอันดาครับสอนนารายออกแข้งซ้ายหน้าสายโอ้นะครับเจอกระแทกหมัดครับหน้าหงายครับมาตอนนี้นี่เป็นโลโก้ของลูกพี่ก็เลยนะครับนาวากาโตวิชัยราชานนท์ไปเพลินแล้วครับกาตกมือหล่นแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพักครับอยู่ดูกันต่อชมกันต่อครับยกที่3เกมเดินเกมปะทะเกมบุกเปิดเกมของสอนนารายครับตั้งเกงสีน้ำเงินดูฮะแรกแล้วครับโอ้แทงแบบไม่ต้องจับนะครับโอ้เดินเร็วนะครับแต่ว่ามา 3-4 แล้วก็ตามด้วยหมัดด้วยครับแลกเลยนะครับสอนอะไรครับอยากแลกอยู่แล้วนะครับเดินเข้าหาครับนี่ครับสาดแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเจ้าแสงอันดาโอ้วันนี้โตทุกลูกครับแสงอันดานี่ครับแลกกันแบบนี้เกรงว่าอาจจะไม่ครบ5ยกแสงอันดานี่สไตล์พี่ชายเลยนะครับประเภทเกมตั้งรับครับสูงๆยาวๆแต่ว่านี่ครับนักมวยจากสนามชายเขตแต่ว่าซ้อมอยู่ลึกๆเขาละอยู่ที่ท่าตะเกียบรุ่นครับค่ายน้ำดื่มโชคดีชาเนี่ยช้างเยอะๆนะออกไปจากค่ายไม่ได้ครับโอ้ยครับโดนแข้งซ้ายหน้ามานะครับกำปั้นขวาทุบเลยครับนู่นแล้วครับอยู่บนเขาอ่างลือในครับ เอาครับขยับนะครับสอนนารายครับไปขวานำมาก่อนครับโดนโต้คืนพยายามจะบีบพื้นที่ให้แค่โอ้ดักแทงครับดูครับโอ้3เม็ดติดๆ4เม็ดมาแล้วครับดักแทงซ้ายนะครับแสงอันดาเกือบขึ้นกันคอครับนิดเดียวแต่ความพยายามของสอนนารายครับแม่หมัดนั้นมีลมหุ้มนะครับแต่ว่าเข่าไม่มีอะไรนะครับเดินต่อนะครับสอนนารายครับก็ต้องมาดูแล้วครับว่าต่างคนต่างโดนแล้วใครจะมีน้ำหมดน้ำทนมากกว่ากันครับแต่ตอนนี้สอนนารายนะครับแม่รู้สึกว่าเดินเข้าไปโดนมากกว่าแล้วอาวุธนำก่อนแล้วนะครับอย่าเดินไปไม่มีอาวุธนำครับนี่ฮะต้องนำด้วยแข้งเนี่ยโอ้เดินได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันเตะเข้าไปครับเออแต่เดินไปต่อยหมัดดุมๆไม่ได้ครับเจอเข่าเสียบจังหวะ2นี่หนทางยังยาวไกลครับนี่เพิ่งยก3อยู่ครับกระแทกหมัดซ้ายครับแสงกันดาครับแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายคืนครับเกมนี้
เริ่มจะเข็มชัดขึ้นแล้วนะครับสำหรับอาวุธทั้งคู่เกมตั้งรับครับแสงอันดาแต่สอนอรายไม่สนนะขอชนไว้ก่อนขยับขยับเตะซ้ายหน้าดีครับสอนอรายซ้ายหน้าเตะดีครับดูครับจังหวะยกอีกแล้วครับเตะซ้ายหน้านี่ทำให้แล้วเกี่ยวไม่ล้มนะครับแต่ว่าก็จะมีแข้งตามดูในครับเอาตีข่าวขวาครับสอนอารายครับมาตีแล้วยกขาไว้อย่างไรครับให้ทางด้านของแสงอันดาโต้ขึ้นไม่ได้เดินต่อครับสอนอารายวันนี้มีลูกพยายามนะครับกระชับพื้นที่แสงอันดาหมัดขวาแต่ว่าบล็อกเอาไว้นะครับแต่สอนอารายแข้งซ้ายต้องระวังด้วยนะครับสอนอารายเดินเพื่อนเพื่อนแต่ลูกตวัดก้านคอเราเห็นหลายครั้งแล้วนะครับแสงอันดาพยายามครับแล้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่เป็นมวยเปิดเกมตลอดเลยครับนี่ครับซ้ายหน้าพยายามครับจับในในนี่มา 1561 นี่ครับแทงซ้ายแทงซ้ายนะครับแม่ดอกหลังนี่ถึงเอียงทีเดียวครับด้านของสอนนารายครับนี่ครับพยายามโต้ได้แข้งอัปคัตและบวกศอกขวาครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับเกี่ยวลูกนี้ครับไม่เสียหลักแต่ครับเดินทางมาถึงยกที่4สู้กัน5ยกแล้วครับยกนี้ยกที่4ดูแล้วครับว่าอาวุธอะไรจะเพิ่มเติมมานอกจากชิงจังหวะสาดแข้งกันอย่างนี้ครับเดินครับเดินกระชับพื้นที่เหมือนเดิมครับสอนอรายมาเจอซ้ายโต้จะหาทางเจาะก็เป็นยังไงครับแม่จังหวะจะคืนขวานี่ก็พลาดไปครับสอนอรายเปิดเกมนี้ยังไม่ละความพยายามครับสลับเขาเด็กนิดติดบังตลอดครับแขนขวาครับแขนซ้ายแล้วก็แม่แกเลยออก2แข้ง2ตานะครับด้านของแสงอันดาครับต้องให้ไวเลยครับสอนอะไรคิดช้าไม่ได้ครับมวยลงทุนครับต้องคิดไวทำไวครับนี่ฮะก้าวเข้าไปเสียบจังหวะนี้ยังแก้ไม่ได้เลยครับสอนอะไรช้าลงไปเหมือนกันครับจังหวะแทงซ้ายเตะขวาแทงซ้ายหลุดเลยครับสอนนารายครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับตอนนี้ครับเจาะยังไงล่ะครับแบบนี้โดนกินเปล่าไปหลายดอกนะครับสอนนารายโดนแล้วเอาคืนไม่ได้ซะด้วยเอาแล้วครับจะทำยังไงดีครับก็ต้องมีอาวุธเสริมแล้วครับไม่ต้องคิดอื่นเลยครับก็ต้องมีหมัดมาแจมแล้วครับน่าดูอาวุธเบานะฮะวันนี้ทางด้านของสอนนารายครับแม่ก็คือมวยต่อยมาต่อยนี่130ปอนด์เลยนะครับเอาหมัดแล้วครับหมัดนี่ฮะต้องมีเสริมด้วยหมัดแล้วล่ะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับโดนแข้งครับแข้งแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้โหนี่จุกไปเลยนะครับเชื่อว่าจุกไปเลยครับหยุดไปเลยนะครับทางด้านของสอนนารายครับโอ้โหวันนี้นี่วางแผนเนียบเลยครับคือปล่อยเวทมาชกด้วยครับด้านของสอนนารายครับปกตินี่ชก123 124วันนี้พรวดมา130เลยโดนดักจังหวะ2ตลอดเลยครับนี่ลูกนี้ยังแก้ยากเลยครับสอนนารายก้าวเข้ามาเสียบนี่ฮะตัวมวยก็สูงอยู่แล้วครับแสงอันดาแล้วยังอยู่ในเกมตั้งรับอีกทำให้มวยเดินมวยบุกอย่างสอนนารายเนี่ยคิดหนักเหมือนกันครับเลือกออกเลยครับแสงอันดาตอนนี้นี่คือต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับสอนอรายโอ้โหแทงซ้ายแทงก็ซี่โครงเลยครับแต่ว่าสอนอรายยังพยายามอยู่โอ้ดูครับขวางหน้าไว้ครับเจอแบบนี้เหนื่อยแทนแล้วครับแสงอันดาดูครับกินแล้วไม่ยอมคลายซะด้วยดูครับขี้เหนียวน่าดูเลยนะฮะแทบจะวิ่งเหมือนกันครับสอนนารายครับโอ้พักก่อนนะครับใจกันหน่อยก็คือศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรนะครับวันอังคารที่5มิถุนายนที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับมีรางวัลมากมายแล้วก็มีมวยดีๆทั้งแผ่นดินแหละครับมารวมกันที่นี่สายฝนเจอซื่อสัตย์นะครับเพชรบัญชาเจอโล่งเงินครับฟอร์ลี่เจอตะวันฉายเสือเทียมเจอมงคลเด็ดเล็กแล้วก็กุหลาบดำเจอกับเมืองไทยครับส่วนศึกวันภูพีผลไม้ดีเมืองป่าคาดดร.ณัฐพลเนื่องชมพูครับคุณแม่จริญญารัตมณีมณีเดชนะครับแล้วก็นายกโยธินบุญแก้วร่วมกันจัดนะครับชมฟรีด้วยนะครับมวยดีๆดังๆจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเทให้โอ้โหจังหวะสุดปลายหมัดถ้าโดนจังๆก็ยุ่งเหมือนกันแล้วครับ
สอนนารายนี่ตัวเลือกเหลือน้อยครับนี่ครับทางเลือกของเขาต่อยหมัดฟันศอกเอาแล้วแต่เนี่ยบล็อกแขนไว้ครับไม่ให้ต่อยแยกออกมาครับกรรมการอภิศักดิ์เป็นเกมที่สอนนารายจะต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้โอ้เดินเข้าไปโดนครับเตะขวาอีกครับคือต้องลงทุนแล้วอ่ะนะครับคือถ้าไม่โดนก่อนก็คงเข้าไม่ถึงตัวครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าสู้ดีครับหน้าหมัดต่อยบนนี้ไม่โดนครับหลบหมัดดีเหลือเกินเนี่ยแสงนันดาตั้งหน้าโยกหลบนิดเดียวครับคือเราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับนักมวยที่โตมาจากเวทเล็กๆพอพรวดพลาดขึ้นมาเป็นมวยใหญ่นี่กลายเป็นมวยเก่งไปเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับวันนี้แสงอันดาทำให้เห็นเลยนะครับตอนเด็กๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นมวยพื้นๆธรรมดาครับแม่พอปล่อยเวทขึ้นมานี่โชคดีเหลือเกินครับวันนี้เข้าตามากครับก็จะยกตัวอย่างให้ก็อย่างเจ้าตะวันฉายกีเคแสนชัยนั่นก็ด้วยครับจากจตุคามเพชรรุ่งเรืองครับตอนนี้พอมาเป็นตะวันฉายก็พุ่งไป131 132 133แต่ถ้าจะทรงชกแล้วให้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยก็แค่ตั้งรับมากไปก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้องออกอาวุธเดินออกอาวุธให้เห็นด้วยหน่อยคือชนะได้แต่ว่าต้องได้ใจคนดูด้วยครับตรงนี้สำคัญครับบรรยากาศในเวทีนี่ก็เงียบแล้วนะครับแสงอันดาดาดแทงอีกครับสอนลายนี่คือพอไม่ได้ครับจะต้องหาอุ้ยสับศอกมีให้เสียวต่อยมาทีครับเอ้าโดนนะครับโอ้ต้องกอดเลยนะครับไม่กอดไม่ได้ครับต้องยกแขนให้กรรมการรีบแยกเลยครับทางด้านของเจ้าสอนอะไรครับยังมีความหวังอยู่ครับทุกนาทีมีค่าของเขาครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วโดนฮุกซ้ายครับโดนขวาตรงครับแม่หมัดขวานี่ไม่โดนครับเอาละครับฮุกซ้ายขวาตรงไปอ่ะหมัดขวาครับแม่เฉียวสันดั้งไปนิดเดียวโอ้โหมาโยกอยู่ตรงมุมนี่เสียวแทนครับและโยกมุมอับด้วยจริงฮะโอ้โหเอาละครับสอนอะไรครับยังมีความหวังอยู่ครับคือมุมแบบนี้ที่มันเป็นมุมอาถรรพ์เนี่ยมันหนีออกยากครับเอาละครับหมุนออกไปครับแกนี่โชว์สายตาครับถ้าดึงไม่พ้นนี่น่าคิดนะพี่ป๋องนะไม่น่าคิดแล้วโดนเลยแหละแต่ลงไม่รู้ถ้าแต่สถานการณ์อย่างนี้เขาน่าจะเอาอยู่ครับแต่ว่าจะโดนครับแต่ไม่ลองไม่โดนดีที่สุดแล้วครับจบแล้วครับน้ำใจนักกีฬาเห็นภาพที่สวยงามของนักมวยไทยเราครับเดินเซ็งเลยนะครับสอนนารายครับ3ไฟหลังชนะมารวดครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับรวบรวมคะแนนท่านสุดท้ายก็คืออนันต์เปี่ยมสุคนนะครับหันไปชูมือที่ทางด้านของแสงอันดาเพชรเทพาฟาร์มนะครับหรือว่าแสงอันดาราชนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ